ื่องนี้กันหน่อยค่ะพระดังในพื้นที่ที่กาฬสินธุ์นะคะหลังจากที่ไปร้องคุณกันจอมพลังกันมาผู้เสียหายเขาไปร้องว่าพระรูปนี้เนี่ยหลอกผู้หญิงวัย48แล้วก็ข่มขืน2ปีเต็มมีการถ่ายคลิปแบ็คเมลบังคับให้เลิกกับสามีก็เป็นที่มาของการไปตรวจค้นในกุฏิปรากฏสิ่งที่เจอตกใจหนักกว่าเดิมนะคะไม่น่าจะใช่พระละมีทั้งแบงค์กันกระสุนปืนยาบ้าผู้หญิงอายุ49ปี48ปีคนนี้เนี่ยคือภาพเมื่อสักครู่ไปแจ้งความที่สภ.กุชินารายณ์ตอนที่ไปแจ้งเนี่ยก็ร้องไห้แล้วก็มากับคุณกันจอมพลังด้วยเพราะว่าเธอถูกพระชัยชนะบังคับใช้ปืนจี้ให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยนะคะภายในสำนักสงฆ์และโดนมานาน2ปีเต็มถูกพระถ่ายคลิปแบล็คเมลส่งให้คนในครอบครัวที่สำคัญคือเธอบอกพระรูปนี้มีปืนด้วยนะเพราะว่าเธอเคยถูกพระใช้ปืนตบหน้าและยิงใส่โชคดีที่กระสุนเนี่ยถักแขนนะคะยิงเพื่อจะบังคับให้เธอเลิกกับสามีและขู่ว่าถ้าไม่เลิกเดี๋ยวจะฆ่าสามีเธอยังไม่พอพระรูปนี้ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเสพยาเสพติดด้วยกระทั่งมีการออกหมายจับพระรูปนี้เจ้าตัวเนี่ยหนีไปซ่อนตัวที่วัดป่าแห่งหนึ่งในพื้นที่อุดรธานีนะคะคือจริงๆเป็นพระที่กาฬสินธุ์แต่หนีไปที่อุดรธานีสุดท้ายไม่รอดนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ไปจับกุมได้พร้อมของกลางก็คืออาวุธปืนแล้วก็ยาบ้า51เม็ดพาไปลาสิกขาแล้วก็นำตัวมาสอบปากคำที่สภ.กุชินารายณ์ตั้งแต่กลางดึก31มีนาคมทีนี้สายเมื่อวานนี้ตำรวจเนี่ยคุมอดีตพระชัยชนะไปค้นกุฏิภายในสำนักสงฆ์พระธาตุภูหินกองค่ะชาวบ้านก็ไปดูกันเยอะเลยในกุฏิตกใจยิ่งกว่าเจอปืนแบล็งกัน4กระบอกนี่แล้วมีกระสุนด้วยนะคะอีกเพียบเลยดูค่ะยาบ้าอีก14เม็ดมียาเสพติดเนี่ยทุกอย่างคือใครจะไปเชื่อว่าของกลางเหล่านี้อยู่ในกุฏิพระนะใช่แล้วพระจำเป็นต้องมีปืนพวกนี้หรอไม่จำเป็นเลยผิดกฎหมายมากนี่คือโจรเลยค่ะแล้วทีมข่าวพยายามถามอดีตพระชัยชนะถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจังหวะที่พยายามจะจ่อไม้ก็ยังให้การภาคเศษบอกเพียงสั้นๆว่ามันเป็นกรรมมันเป็นกรรมของคนที่ไปเจอท่านมากกว่าแล้วขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นตอนนี้อยู่ระหว่างรอให้พี่ชายหาทนายความมาต่อสู้คดีค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะพระอาจารย์ปฏิเสธไหมครับหรือว่ายังไงครับในส่วนนี้ต้องรอให้ทนายผมบอกมาเอาเขาได้เลยเดี๋ยวรู้เรื่องโอ้ทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่พอทราบเรื่องตกใจ คือหลายคนไปศรัทธาแล้วไม่รู้เลยว่ามีพฤติกรรมแบบนี้นะคะชาวบ้านบอกว่ามาทำบุญถวายอาหารที่วัดเกือบทุกวันพอรู้ข่าวตกใจมากเอาเป็นว่าแบ่งแยกกันเอาชาวบ้านก็ดียังศรัทธาในวัดเหมือนเดิมส่วนอดีตพระที่ถูกกล่าวหาอันนี้ไม่ขอศรัทธาอีกต่อไปแล้วค่ะใช่แล้วคิดไหมคิดไหมว่าก็ไม่คิดเลยครับว่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าผมก็มาปกติแล้วมาแล้วก็ทำงานแล้วผมก็ลงไปอย่างเงี้ยทำงานผมถ้าไม่มีท่านอยู่ผมก็ขึ้นมาเหมือนเดิมครับแล้วมาเนี่ยมีองค์เพียงเดียวอยู่นี่ผมก็ขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ผมไม่ได้ไปสังเกตใครอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมก็ขึ้นมาใส่บาตรประจำนี้แหละสำหรับการดำเนินคดีกับอดีตพระเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาคือข่มขืนใจโดยมีอาวุธนะคะอันนี้เป็นข้อหาตามหมายจับก่อนหน้านี้ที่ไปจับกุมทีนี้ส่วนข้อหาอื่นๆเราไปเจอทั้งยาเสพติดใช่ไหมคะอาวุธปืนเดี๋ยวจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปนำตัวไปฝากขังและที่สำคัญคือต้องคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมข่มขู่ผู้เสียหายแล้วก็หลบหนีจากกาฬสินธุ์ไปซ่อนอุดรธานีเพราะฉะนั้นไม่ให้ประกันตัวค่ะครับสุดท้ายยังไงก็ตามหนีไม่พ้นหรอกนะกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้นี่แหละนะฮะก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะ